ูบ้านท่านอย่านิ่งดูดายเปิดคุกกี้เสียงทายให้ลูกท่านเต้นค่ะเปิดเรียนมา2วันแล้วเราเพิ่งมาเรียนเป็นวันแรกไม่ได้โดดเรียนหรอกนะแต่ว่าไปธุระที่ต่างจังหวัดมากับคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ป5/1สวยที่สุดในห้องแล้วล่ะเมื่อกี้นะเดินผ่านหน้าโรงเรียนมาเพื่อนๆมองเราเต็มเลยแสดงว่าเราต้องสวยขึ้นแน่ๆอ้าวแต่เอ๊ะทำไมวันนี้เพื่อนๆถึงใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีมากันนะอ้าวสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าหนูมองใหม่มองใหม่โง่เฮงแบบนี้ไม่ใช่คุณครูไม่ใช่คุณครูหรอคะจ้าพันลองแน่ๆเลยมันใช่ที่ไหนอ้าวแต่งตัวภูมิฐานขนาดนี้ไม่ใช่พันลองแล้วเป็นอะไรคะผอ.จ้ะผอ.ขอโทษทีค่ะท่านผอ.แล้วหนูแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะนี่หนูก็แต่งตัวถูกระเบียบนะคะท่านผอ.ถูกระเบียบค่ะแต่มันผิดวันนะหนูวันนี้มันพุธค่ะค่ะอายเลยอ่ะลืมโบลืมเอาโบมาทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวครูตรวจเครื่องแต่งกายต้องโดนจับได้แน่ๆเลยเฮ้ยพอดีเลยตรงนี้มีโบนั้นวางไว้อย่างนี้แหละครูจะได้ไม่เห็นครูมาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าหนูค่ะทำไมเอากระเป๋าไว้ตรงนั้นล่ะอ๋อไม่มีอะไรค่ะหนูแค่อุ้มไว้ค่ะหรือลืมเอาโบมากันแน่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงคะโบโบที่ไหนมากระเป๋าโดนจับได้อีกแล้วคุณครูเอาอย่างนี้ละกันที่โรงอาหารมีขายโบอยู่เดินไปซื้อได้เลยนะอ๋อที่ร้านป้าไฝใช่ไหมคะร้านป้าเฉยป้าเฉยที่ผมสั้นๆผมยาวเนี่ยยาวเลยหลังมาเลยเนี่ยป้าเฉยที่ชอบเอาลูกชายมาด้วยใช่ไหมคะเขามีลูกสาว2คนเลยลูกชายที่ไหนไม่มีป้าเฉยที่หน้าร้านเป็นโต๊ะอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าร้านน่ะไปขายน้ำปั่นจะมีลูกจะมีโต๊ะอะไรล่ะค่ะค่ะเอาอย่างงี้ไปซื้อตามที่ครูบอกอันนี้ที่สุดละได้ค่ะคุณครูไป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 เสียเวลาลืมหนังสือเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนิทานอีสปเตรียมกันมาหรือยังเตรียมมาแล้วค่ะคนละหนึ่งเรื่องนะเอาขึ้นมาเลยจ้าหุ้ยลืมเอาหนังสือมานี่อุ่นหนตุ่นต้มนึ่งว่าไรพอนี่นี่ขอยืมหนังสือด้วยคนสิถ้าให้เธอยืมฉันจะอ่านอะไรล่ะเฮ้ยเราลืมเอาหนังสือมาทำไงดีนะ สองคนน่ะคุยอะไรกันอ๋อไม่มีอะไรค่ะหนูลืมเอานิทานมาค่ะคุณครูหนูลืมใช่ค่ะงั้นก็เอาของคุณครูไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหขอบคุณค่ะคุณครูใจดีจังเลยวันหลังอย่าลืมล่ะค่ะวันหลังหนูจะเตรียมมาให้เขาเลยค่ะคุณค่ะพร้อมเรียนกันนะทุกคนพร้อมแล้วค่ะโอเคครับลืมทำการบ้านนี่โพนี่ว่าไงจ๊ะคุณครูให้เรารวบรวมการบ้านไปส่งครูน่ะมีการบ้านด้วยหรอมีสิคุณครูสั่งเมื่อวานไงโอ้ยเราลืมทำมาทำไงดีอ่ะงั้นเอาไปส่งก่อนเลยจะรู้ส่งที่ไหนเราต้องไม่ได้3ดาวแน่ๆเลยอ่ะต้นหัก1ดาวนะถ้าไปส่งคนเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างงั้นเราก็จะทำให้ส่งให้ทันแล้วกันนะจ้าไปก่อนแล้วกันล่ะจ้าจ้าเฮ้ยลืมได้ยังไงเนี่ยรีบทำละลืมเงินลุงจืดขาซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะเอาอะไรดีจ้าหนูตัวรออะไรเอาเส้นเล็กไม่น้ำไม่เนื้อไม่ผักไม่งอกไม่ใส่ถ้วยค่ะไม่เอาแล้วค่ะอ้าวไม่เอาซะงั้นค่ะกวนลุงจืดหรือเปล่าเนี่ยเหรอไม่ได้กวนค่ะแต่หนูลืมเอาเงินมาเอาเงินมาก็บอกว่าไม่เอาเงินมาสิก็หนูเพิ่งรู้ว่าตัวนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรลุงจืดชอบมุกนี้มากเลยเอาเป็นว่าลุงจืดเลี้ยงมือนี้แล้วกันโอ้ลุงจืดดีๆจังเลยขอบคุณค่ะกินฟรีเลยจ้ะขอบคุณค่ะวันหลังอย่าลืมเงินมาอีกแล้วนะค่ะไม่เลี้ยงแล้วนะบอกไว้เลยแบบทดสอบก่อนเรียนเปิดเทอมมาแรกมาทดสอบความรู้กันหน่อยนะเด็กๆค่ะเป็นสุภาษิตคำพังเพยเริ่มที่เด็กหญิงโพนี่แล้วกันได้เลยค่ะคุณครูหนูดู YouTube มาเยอะจ้าคำแรกเข็นครกเหนื่อยจังใช่ที่ไหนล่ะเข็นครกขึ้นภูเขาค่ะนี่สิต่อไปอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเปิดคุกกี้เสียงทายให้ลูกท่านเต้นค่ะมันใช่ที่ไหน
ยู่บ้านท่านอย่างนี้ดูได้ปั้นบอปั้นควายให้ลูกท่านเล่นค่ะอันนี้ก็ทันสมัยเกินหนูรู้เลยค่ะคุณครูเอาอีกคำหนึ่งอ่ะพอละน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดงอันนี้พีคไปเลยน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอ๋อค่ะค่ะหนูก็ไปอยู่คณะไหนเนี่ยฮะคณะตลกคำถามในคลิปนี้ก็คือน้องๆเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนในวันเปิดเทอมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพี่โพดี้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะน้องๆที่ยังไม่ได้กดก็เลยกันเลย